สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับโคมไฟท้ายนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะให้ดูโคมไฟท้าย Honda Civic นะฮะตัวปัจจุบันนะครับ2018นะฮะตัวนี้ฮะเป็นโคม Civic F4 นะฮะตัวนี้เราจะเห็นว่า Civic F4 ไฟท้ายนะครับของเดิมจะเป็นสีแดงแบบนี้นะฮะนี่นะฮะตอนนี้เราพ่นสโมกนะฮะตัวนี้เป็นสโมก3รอบนะครับจะเห็นความแตกต่างเลยนะครับว่าตัวนี้เข้มขึ้นนะครับสีเข้มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับมีความแตกต่างกันชัดเจนนะฮะแล้วแต่ลูกค้านะครับสามารถรีเควสได้นะครับว่าต้องการนะครับ2รอบนะครับสโมกน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับหรือจะสโมกเข้มแบบนี้ก็ได้เลยนะครับนี่ฮะให้เห็นความแตกต่างชัดๆเลยนะฮะระหว่างโคมที่ยังไม่ได้พ่นโคมเดิมนะฮะแบบนี้กับโคมที่พ่นแล้วแบบนี้นะฮะก็สำหรับพี่น้องท่านใดนะฮะสนใจงานพ่นโคมนะฮะซึ่งแตกต่างมีความเหนือกว่างานหุ้มนะฮะงานหุ้มทั่วไปทำไม่ได้นะครับจะต้องต่อหลายชิ้นนะครับเนื่องจากว่าลักษณะของโคมไฟเนี่ยเขามีส่วนโค้งเว้านะครับค่อนข้างลึกนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราพ่นแล้วนะครับจะอยู่ได้ดีนะฮะติดแน่นทนนานนะครับรับประกันงาน2ปีนะฮะซึ่งแตกต่างกับงานหุ้มเลยนะฮะซึ่งงานหุ้มเนี่ยต้องต่อหลายชิ้นพอเวลาโดนความร้อนสูงๆนะฮะก็จะเด้งขึ้นมาอีกนะครับหรือไม่ติดนั่นเองนะครับเราจะให้เห็นความแตกต่างระหว่างงานพ่นนะครับงานพ่นนี่จะเนียนไปเลยนะฮะสวยงามนะฮะนี่ครับแตกต่างนะครับจากงานหุ้มโดยทั่วไปนะครับโอเคสามารถเลือกสีได้นะครับตามความชอบใจนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เราทำส่วนใหญ่ก็ลูกค้าจะขอเป็นสโมกนะฮะก็พี่น้องท่านใดมีความสนใจนะครับในการพ่นโคมสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถนาแดมเพชรบูรณ์นะครับสำหรับคลิปนี้เราลากันไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ